ครับสวัสดีครับนักศึกษาสำหรับ YouTube ชุดนี้เป็นเรื่องของ Moment of Inertia ซึ่งก็เป็นการเกริ่นนำแล้วกันนะครับก็คงจะมีตัวอย่างอะไรตามมาอีกครับเรามาดูความหมายของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ Moment of Inertia นะครับก่อนอันดับแรกเนี่ยก็คือเวลาเราพูดถึงการสมดุลนะครับก็คือสมดุลของแรงเนี่ยก็คือเราพูดถึงไม่มีการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตันซึ่งก็มีกฎด้วยกันอยู่3ข้อก็คือข้อ1 เราพูดถึงแรงรับก็คือซิกมาถ้าผลรวมของแรงรับเนี่ยซิกมา F เท่ากับ0ก็คือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วคงที่โดยที่ไม่มีความเร่งแล้วก็ถ้าวัตถุที่หยุดนิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็จะหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่แล้วก็ในกรณีของซิกมา F เนี่ยไม่เท่ากับ0นะครับวัตถุก็จะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือซิกมา F เท่ากับ MA แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือแรง action เท่ากับ reaction นะครับก็คือเหมือนเราทุบกำแพงไปเนี่ยออกแรงมากแค่ไหนกำแพงก็ออกแรงกลับที่กำปั้นของเรามากเท่ากับเท่านั้นครับส่วนในกรณีของ moment of inertia เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการหมุนครับว่าเขาจะมีการหมุนหรือไม่มีการหมุนซึ่งผมแสดงภาพเนี่ยให้ดูนะครับในกรณีของเรามีจุดหมุนอยู่ที่ตรงจุดนี้และเสร็จแล้วเนี่ยผมมีมวล นะครับเป็นมวล point mass ครับก็คือเป็นมวลที่เป็นลูกเดียวเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรซับซ้อนมากมายครับแล้วเขาก็เคลื่อนที่รอบแกนหมุนด้วยความเร็วครับเชิงมุมคือตามเนี้ยโอเมก้าครับโอเมก้าก็มีค่าเท่ากับมุมที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาโอเมก้าเท่ากับเทราส่วนทีมีหน่วยเป็นเรเดียนส่วนด้วยเวลาก็คือเซคันด์ก็คือเรเดียน per second ครับทีนี้เวลาเราโยงเนี่ยการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นแล้วก็การเคลื่อนที่แบบเชิงมุมครับในกรณีที่มีการหมุนเนี่ยมันจะพูดถึงการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์อยู่แล้วว่า v เท่ากับโอเมก้า r ทีนี้เอาง่ายๆเนี่ยกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว v เนี่ยพลังงานจลหรือว่า kinetic energy ของเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยมวลคูณด้วยความเร็วกำลังสองแต่ในกรณีเรากำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เจ้าความเร็วเชิงมุมเพราะฉะนั้นเราแปลงไอ้เจ้าตัว v ให้อยู่ในโอเมก้า r ซะก็คือผมจะโยงให้ดูว่าไอ้เจ้าตัว i เนี่ย moment of inertia เนี่ยปรากฏขึ้นมายังไงนะครับก็คือเราจับไอ้เจ้า r กำลังสองมาอยู่กับ m ซะแล้วก็ปล่อยให้เจ้าโอเมก้ากำลังสองเนี่ยอยู่โดดครับเพราะฉะนั้น kinetic energy ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็คูณกับอะไรก็ไม่รู้ mr กำลัง2แล้วก็คูณด้วยโอเมก้ากำลัง2เรากระชากตัวนี้ออกมา mr กำลัง2เนี่ยก็คือเจ้า moment of inertia นะครับพูดง่ายคือเอามวลไปคูณด้วยระยะห่างจากจุดหมุนยกกำลัง2ซะนะครับก็จะได้ค่า moment of inertia เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานจลเนี่ยก็จะเขียนในรูปของ moment of inertia ได้ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย i แล้วก็โอเมก้ากำลัง2ทีนี้ถ้าใครจะดูหน่วยของไอ้เจ้า moment of inertia เนี่ยก็วิ่งไปตามสมการง่ายๆนะครับ mr กำลัง2 m มีหน่วยเป็นกิโลกรัม r มีหน่วยเป็นเมตรนะครับยกกำลัง2ก็กลายเป็นกิโลกรัมเมตรกำลัง2ทีนี้ขยับไปในกรณีนี้ก็คืออาจจะเป็น zero dimension หรือว่า1มิติหรืออาจจะบางคนก็เรียกว่าเป็นมิติที่0อะไรก็แล้วแต่นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาอีกก็คือในกรณีที่เป็น2 dimension ผมมีจุดหมุนอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรูปโค้งนะครับผมมองดูว่าเล็งไปที่จุดหมุนเนี่ยครับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีมวลเล็กๆเป็นให้เป็น dmi ซะแล้วก็ความห่างจากมวลเล็กๆเนี่ยไปถึงจุดหมุนเนี่ยห่างกันเป็นระยะ ri ครับแล้วก็ไอ้เจ้า dm ไอ้มวลเล็กๆเนี่ยก็จะหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเป็นโอเมก้าเพราะถ้าเราเขียนสมการกับเจ้า kinetic energy ของเราเนี่ยเขียนตามสมการนี้แจกแจงออกมาก็ต้องเอามวลนะครับเล็กๆทุกตัวเลยที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับคูณด้วยระยะห่างของตัวเขาเองเนี่ยไปถึงจุดหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันเราก็สามารถใส่เครื่องหมายเป็น summation ไปซะนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ไอตัวมวลตัวแรกนะครับให้เป็นมวลที่1มวลที่2มวลที่3ไปจนกระทั่งถึงมวลตัวที่ n แล้วก็ดึงสมการไอ้เจ้าข้างบนเนี่ยนะครับ kinetic energy ก็คือเศษ1ส่วน2
m คูณด้วยหรือเอาตัวนี้เลยก็ได้นะครับก็คือ12 mr กำลัง2แล้วก็คูณด้วยอเมริกากำลัง2เราเรียนแบบกันในที่สุดก็จะกลายเป็นสมการตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ไอ้เจ้าโอเมก้าเนี่ยทุกสิ่งเมื่ออยู่บนระนาบเดียวกันอยู่พื้นของไอ้แมสตัวเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าความเร็วเชิงมุมแน่นอนครับมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นโอเมก้าเนี่ยผมเปลี่ยนจากโอเมก้า i เป็นโอเมก้ากำลัง2ที่เหลืออยู่ก็ยังมี subscript i แล้วก็ ri นะครับเพราะว่ามวลแต่ละตัวเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุนไม่เท่ากันในที่สุดผมก็ดึงโอเมก้ากำลัง2ออกมาซะครับทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวแล้วเราก็จะได้ตัว i อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นโอเมก้ากำลัง2เนี่ยแยกออกมาทีนี้ก็จะเหลือเฉพาะ summation ก็คือเอาmoment of inertia ของมวลแต่ละมวล นะครับก็คือ dm เล็กๆเนี่ย dm 1 dm 2 dm 3เนี่ยรวมกันเข้าไปแน่นอนก็ได้ i ตัวใหญ่ออกมาเพราะฉะนั้นไอตัว kinetic energy หรือพลังงานจลก็จะมีค่าเท่ากับ12 i โอเมก้ากำลัง2ครับเมื่อโอเมก้าความเร็วเชิงมุมก็คือ theta ส่วน t เนี่ยถ้าไม่เป็นศูนย์แล้วเขาก็มีการหมุนแน่นอนนะครับต่อไปยกตัวอย่างครับในกรณีความแตกต่างระหว่างไอ้เจ้าวงแหวนนะครับแหวนแล้วก็แผ่นดิสก์นะครับแผ่นดิสก์เขาเรียกว่า solid disk ก็คือแผ่นดิสก์ที่เป็นมีความต่อเนื่องนี่แหละครับเรามาดูว่าคำนวณไอ้เจ้า moment of inertia ของไอ้เจ้าวงแหวนเนี่ยมีค่าเป็น mr กำลัง2แต่ผลปรากฏว่าพอเป็นของเจ้าดูสักตัวนี้ผมมีปัญหาในเรื่องของการสแกนแล้วแหละครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าของโมเมนต์ออฟอินิเชียของแหวนเนี่ยก็จะมีค่ากับ MR กำลัง2ส่วนไอ้เจ้าของแผ่นดิสเนี่ยนะครับที่เราดูกันก็จะมีค่ามาเป็นเศษ1ส่วน2เท่าของไอ้เจ้านี้นะครับ MR กำลัง2เพราะเรามาดูวิธีการหาในกรณีของวงแหวนเนี่ยเราหยิบสมการ moment of inertia ครับตัวนี้เข้ามาใช้เลยก็มีค่าเท่ากับมวลนะครับที่ i คูณด้วยระยะห่างของตัวเขาเนี่ยครับไปถึงจุดหมุนผลปรากฏว่าไอ้วงแหวนเนี่ย ri เนี่ยมีค่าคงที่นะครับเท่ากันหมดเลยไม่ว่ามวลอยู่ที่ตรงไหนก็คืออยู่รอบนี้หมดเลยเจ้า r เนี่ยก็คือค่าคงที่ดึงออกมาได้ในสุดก็เหลือ summation i เท่ากับ1ถึง n ของ mi ซึ่งก็คือเอามวลเล็กๆแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันนะครับตามวงแหวนเนี่ยสมมติว่าวงแหวนเนี่ยผมให้มันเขามีมวลเป็น m ใหญ่ในที่สุด i ก็มีค่าเท่ากับ mr กำลัง2จบง่ายๆนะครับสำหรับของวงแหวนทีนี้ในกรณีของแผ่นดิสก์นะครับคือนักศึกษาอาจจะใช้นิยามในการอินทิเกรตก็ได้ก็คือพูดง่ายๆว่าผมเขียนตรงนี้นะครับคือหมายถึงว่าเราบอกว่าเอ๊ะ di เล็กๆก็มีค่าเท่ากับ r กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็ dm เล็กๆนะครับเอามวลเนี่ยแล้วก็คูณด้วยระยะห่างของตัวเขาเองเนี่ยถึงจุดหมุนนะครับก็คือแกนกลางตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเราจะหาตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทำการหา i รวมแล้วก็ทำการอินทิเกรตซะแล้วก็เปลี่ยน dm เนี่ยให้อยู่ในรูปของ polar coordinate ซึ่งนักศึกษาหลายคนผมเกริ่นให้แล้วกันนะครับ dm ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับแผ่เจ้านี้ออกมาเนี่ยเป็นความกว้าง dr เล็กๆนะครับนี่คือความกว้าง dr แล้วก็แผ่เจ้านี้ออกมาครับก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างคือ dr ความยาวก็คือเท่าไหร่ครับ2 pi r ใช่ไหมครับนี่คือความยาวก็คือ2 pi r แล้วก็คูณด้วย dr ก็จะกลายหรือว่าคูณด้วย rho ความหนาแน่นของมวลก็จะกลายเป็นมวลออกมาซึ่งเราละตัว rho หรือว่าความหนาแน่นของมวลก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดการตัดกันไปเองครับแต่ตรงนั้นผมไม่ได้แสดงทีนี้สิ่งที่เรามองดูก็คือถ้าผมหยิบตรงนี้เข้ามาล่ะจะมาใช้ได้ไหมเอามาใช้ได้ครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องมองเป็น di ครับเป็น moment of inertia เล็กๆแล้วค่อยเอามารวมกันทีหลังแต่สิ่งที่ผมมองดูก็คือว่าผมมองไอ้เจ้าเนี้ยครับ
ผ่นดิสตันเนี่ยแยกให้เป็นวงแหวนซะเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวผลของไอ้เจ้าเนี้ยมาใช้นะครับผมมองดูไอ้เจ้า DM เล็กๆมวลตัวเนี้ยจะหา moment of initial ของเขาก็คือ DMR กำลัง2ครับก็คือดึงตัวนี้มาใช้เลยกับดูเหมือนกับจะเอาสมการนี้ไม่ใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเอาผลที่ได้นะครับ moment of initial ของวงแหวนเนี่ยตัวนี้มาใช้ซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า work smart นะครับต่อไปจะเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็เอาผล moment of initial ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมาใช้นะครับในการหา moment of initial ของรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีลของวงกลมนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็จะเห็นต่อไปซึ่งผมรวมไว้ในเลคเชอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมองตัวนี้เป็นวงแหวนmoment of initial เล็กๆของเขาเนี่ยก็ต้องกลายเป็น dm ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย r กำลัง2 r นี่ก็ไม่ใช่ค่าคงที่ละเป็น r ตัวเล็กแล้วเราก็จะหานะครับ moment of initial รวมได้ก็คือ i ก็มีค่าเท่ากับ integrate r กำลัง2 dm แต่ตรงนี้สิ่งที่ขัดแย้งกันก็คือว่าเรารู้เนี่ยว่าไอ้เจ้าแผ่นดิสเนี่ยนะครับเราต้อง integrate กับเนี่ยไอ้ตัว r ตัวเนี้ยครับตั้งแต่ r เป็น0จนกระทั่งถึง r เท่ากับ r ใหญ่พูดง่ายก็คือ r ตัวนี้เป็น0ถึง r ใหญ่แต่ผลปรากฏว่าเรากำลังอินทิเกรตกับ dm หน้าที่ของเราก็หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยน dm ให้อยู่ในรูปของ dr ตามที่ผมเขียนตามนี้ทีนี้เรามาลองมาดูครับ dm เอาเป็น m ตัวใหญ่ก่อนละกัน m ตัวใหญ่ก็คือ พื้นที่คูณด้วย rho ใช่ไหมครับก็คือความหนาแน่นของมวลโดยพื้นที่ rho ก็เท่ากับกิโลกรัมต่อมิเตอร์กำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะมี rho ความหนาแน่นมวลโดยพื้นที่แต่ในที่สุดเขาก็ตัดกันใช่ไหมครับเพราะสองตัวนี้หารกันดูตัวล่างก็คือพื้นที่คูณด้วยความหนาแน่นก็จะได้เป็นมวลออกมามี pi r กำลังสองส่วนตัวบน dm เนี่ยเรามองดูความกว้างก็คือเป็นdr แล้วก็ความยาวก็คือ2 pi r ถูกไหมครับแผ่ออกมาตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้ดูคล้ายๆกันเดี๋ยวนักศึกษาจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะทำไมกลับมาที่เดิมตรงนี้ก็คือจะเปรียบเทียบว่าต่อไปจะเจอปัญหาที่ว่าเราเอา moment of inertia ของวัตถุรูปร่างที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มานะครับใส่นะครับในวัตถุอีกรูปร่างที่ประกอบด้วยไอ้เจ้าเนี้ยเล็กๆพูดง่ายๆก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์มองดูว่าไอ้ดิสแผ่นตันเนี่ยเราสามารถมองดูเขาเป็นวงแหวนเนี่ยที่รัศมีแตกต่างกันเนี่ยหลายวงนะครับจนกระทั่งซ้อนๆกันเข้ามากลายเป็นแผ่นดิสตันเราค่านี้ของเขามาใช้ตัวนี้ก็กลายเป็น2 pi r dr rho ตัด rho เห็นไหมครับเราไม่ใช่ไม่ต้องเอา rho เข้ามาใช้ในที่สุดผมก็สามารถเปลี่ยนนะครับไอ้เจ้าที่บอกว่า dm เนี่ยครับลบใหม่บอกว่าจะเปลี่ยน dm ให้อยู่ในรูป dr ได้นี่คือสิ่งที่เราทำตรงจุดนี้ในที่สุด dm ก็มีค่าเท่ากับไพตัดไพก็มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย m ใหญ่คูณด้วย r เล็ก dr เล็กส่วน r ใหญ่กำลัง2นะครับนี่คือ dm ของผมแล้วค่าของที่เรากระชากออกมาให้หมดเลย 2m แล้วก็ r ใหญ่นะครับกำลัง2ส่วน r เล็กกำลัง2มาเจอกับ r เล็กก็กลายเป็น r เล็กกำลัง3แล้วก็ dr อินทิเกรตง่ายครับใส่ลิมิต r เท่ากับ0ถึง r เท่ากับ r ใหญ่0ถึง r ใหญ่เพราะว่าวงแหวนไอ้ดิสเนี่ยเกิดจากวงแหวนเล็กๆนะครับรัศมีต่างๆกันตั้งแต่รัศมีเป็น0จนกระทั่งถึงรัศมีเป็นตัว r ใหญ่เข้ามาอินทิเกรต r กำลัง3ได้ r กำลัง4ส่วน4นะครับใส่ลิมิตเข้าไปปั๊บเนี่ยนักศึกษาถอดออกมาจะได้ค่านะครับ moment of inertia ตรงจุดนี้เนี่ยเป็น1ส่วน2 mr กำลัง2ครับต่อไปนะครับ เราจะไปมองดูนะครับระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นครับ เป้าหมายของเราก็คือหา moment of inertia ซึ่ง moment of inertia เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีค่าเท่ากับจริงๆก็คือ r กำลัง2คูณด้วย dm ครับแต่ในตรงนี้เนี่ยก็คือผมมองดูเป็นdm
ครับคูณด้วย r กำลัง2ดูว่าไอ้เจ้าส่วนของมวลตรงเนี้ยครับเขาอยู่ห่างจากจุดแกนหมุนเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่ซึ่งต่อไปนี้จะมามองดูการหาโมเมนต์เอนเนอร์จีรอบแกน x นะครับแล้วก็รอบแกน y เป็นวัตถุรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งต่อไปจะไปใช้งานนะครับค่อนข้างเยอะทีนี้สิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะหานะครับแทนที่จะกลายเป็น dm เนี่ยก็เป็น da ซะเพราะว่าผมบอกว่า dm เนี่ยเราละไว้นะครับ dm ก็มีค่าเท่ากับความหนาแน่นโดยพื้นที่ก็คือเจ้าโรนี่แหละแล้วก็คูณด้วย dA เพราะฉะนั้นเพื่อตัดนะครับความยุ่งยากนะครับในสุดโรก็จะตัดกันไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองดูไอ้เจ้าเปลี่ยน dm เนี่ยให้เป็น dA ซะครับนักศึกษาคงไม่งงสับสนตรงนี้นะครับเรามาดูครับผมมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ตรงนี้นะครับความกว้างกับตามไปตามแนวแกน x เป็น b แล้วก็ความสูงเนี่ยหรือความยาวเนี่ยไปตามแนวแกน y เป็น h ตามรูปนี้แหละแล้วก็ให้จุดเซนเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ที่จุดออริจินอลนะครับก็คือจุด00คำถามคือว่าเขาหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x นะครับหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x ก็คือเกิดการหมุนนะครับควงรอบแกน x แบบนี้เรามาลองดูนะครับเราก็ใช้นิยามเหมือนเดิมนะครับ dix ไม่ให้สับสนว่านี่กำลังหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองดูตรงนี้เราก็ต้องซอยนะครับเจ้าไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่เล็กๆเนี่ยให้มีความกว้างนะครับตามแนวแกน y เป็น dy ซะแล้วก็ความกว้างเรารู้อยู่แล้วนะครับที่วิ่งไปตามแกน x เนี่ยครับก็คือ b เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพื้นที่เล็กๆก็จะกลายเป็น b คูณด้วย dy นั่นคือพื้นที่นะครับออกมาเป็น da แล้วก็อย่าลืมคูณด้วยนะครับระยะห่างระหว่างไอ้เจ้าส่วนของมวลตัวนี้เนี่ยจากแกนหมุนแกนหมุนของเราคือแกน x เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นตรงข้ามกลายเป็น y เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะผมจำแล้วกันนี่ x ไอ้เจ้านี่ต้องเป็น y ก็แล้วแต่ครับแต่คนจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมมันเกิดลักษณะแบบนี้ในสุดก็คือคูณด้วยคูณด้วย dA ก็คือพื้นที่เล็กๆต่อไปหน้าที่ของเราคือการอินทิเกรต dA ใส่เข้าไปซะนะครับ dA ก็คือจากรูปก็คือ dy คูณด้วย b ครับนี่ b dy แล้วก็ใส่ลิมิตเรากำลังอินทิเกรตเทียบกับ dy ใช่ไหมครับ dy เราอินทิเกรตตั้งแต่ไหนถึงไหนเนี่ยมองดูตัวนี้เป็น h นะครับความสูงก็ต้องเป็นลบ h ส่วน2ถึงเอาตามความเป็นจริงถึง h ส่วน2นะครับนี่คือสิ่งที่ผมใส่ไป h ส่วน2ถึงลบ h ส่วน2อินทิเกรตก็ไม่ยากอะไรครับในสุดก็ได้ ix ออกมาเป็น1ส่วน12 bh กำลัง3แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะไปใช้งานเนี่ยมองดูนี่คือรูปลักษณะ moment of inertia รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับล้อมรอบตามแกนรอบแกน x มองไปเลยนะครับว่าคือเอาไอ้เจ้า b นะ b คือส่วนไหนb ก็คือวิ่งไปตามแนวแกน x ตามแนวแกนการหมุนแล้วก็คูณด้วย h นะครับที่ตั้งฉากกับแกนการหมุนแล้วกันนะครับกำลัง3ซะแล้วก็หารด้วย12อีกครั้งนะครับ moment of inertia เนี่ยที่มองดูของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ b นะครับก็คือความยาวของเจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เนี่ยที่ไปวิ่งไปตามแกน x เนี่ยแล้วก็คูณด้วยค่าความยาวนะครับของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งฉากกับแกน x เนี่ยยกกำลัง3ซะแล้วก็หารทิ้งด้วย12ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษารู้ละถ้าผมมองไปนะครับว่าเป็นหา moment of inertia รอบแกน y นักศึกษาจะตอบว่ายังไงนักศึกษาบอกว่ายึดตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาค่านะครับที่วิ่งไปตามแนวแกน y h แล้วก็คูณด้วยค่าความยาวนะครับที่ตั้งฉากความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยที่ตั้งฉากกับ
แกนของการหมุนก็คือแกนของการ y แกน y ก็คือ b เพราะฉะนั้นเดาได้ละว่าถ้ารอบแกน y ก็น่าจะเป็น h นะครับแล้วก็ b ยกกำลัง3ส่วน12นักศึกษาดูมิติด้วยนะครับมิติก็คือหน่วยเนี่ยของ moment of inertia ตัวนี้เนี่ย h มีหน่วยเป็นเมตร b มีหน่วยเป็นเมตรกำลัง3b b หน่วยเป็นเมตรแต่ทั้งหมดยกกำลัง3เพราะฉะนั้นกลายเป็นเมตรยกกำลัง4ส่วน12ข้อสังเกตครับในกรณีของ moment of inertia ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าทีนี้ย้อนกลับไปดูว่าจริงไหมที่เราพูดกันนะครับอันนี้เป็น b h กำลัง3ส่วน12ก็คือรอบแกน x ถ้ารอบแกน y ก็สลับกันก็กลายเป็น h b กำลัง3ครับนี่ครับผมใส่ subscript y ของ i วงไว้ก็คือเป็น1 12 h b กำลัง3 h ก็คือในกรณีของรอบแกน y ใช่ไหมครับ h ก็คือเป็นความยาวตามขนานกับแนวแกน y นี่คือตัวนี้ก็คือตามแนวแกนหมุนนั่นแหละครับคิดมองดูง่ายๆบางครั้งเขาเรียกแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่า work smart โอเคในส่วนนี้หายไปอีกแล้วนะครับนะเรื่อง scanทีนี้ถ้าเขาบอกว่าผมไม่ได้สนใจเฉพาะmoment of inertia รอบแกน x หรือว่ารอบแกน y ล่ะถ้าเป็นรอบแกน z ล่ะครับรอบแกน z ก็คือแกนที่ตั้งฉากนะครับพุ่งเข้าหาหน้าเราหรือไม่ก็พุ่งออกนอกจอคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยมองดูง่ายๆนะครับใช้หลักการเดิม moment of inertia รอบแกนใดก็แล้วแต่เนี่ยก็คือส่วนของ dm มวลเล็กๆก็คือ dA ก็ได้นะครับแล้วก็คูณด้วยระยะห่างระหว่างส่วนของมวลเนี้ยไปถึงแกนของการหมุนมันก็พูดถึงแกน z ซึ่งตั้งฉากกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยตัวนี้คือ r ซึ่ง r เนี่ยเมื่อเขาอยู่บนระนาบ x y เนี่ย coordinate r กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2แทนค่าเข้าไปปั๊บเนี่ยผลปรากฏว่า i z ก็มีค่าเท่ากับ i x บวก i y นะครับตรงนี้ดูไม่ยากก็กลายเป็น2ตัวนี้รวมกันครับจัดเทอมซะก็จะได้ค่า moment of inertia รอบแกน z ต่อไปนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งนักศึกษารู้แล้วแหละนะครับเป็นการผมเป็นการเน้นเฉยถ้ามีการเลื่อนแกนเดิมผมบอกว่าไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด origin ก็คือ00ถ้าเผื่อเราจะหา moment of inertia เนี่ยถ้าเขามีการเลื่อนแกนนะครับไม่ว่าจะไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูซิว่าจุดของเขาเนี่ยถูกเลื่อนไปกับในส่วนของมวลที่เราสนใจเนี่ยก็คือ dm เล็กๆหรือ da เล็กๆเนี่ยเดิมถ้าเทียบกับมาตรฐานแล้วก็คือจุดศูนย์อย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยจุดศูนย์กลางของเขาคือหมายถึงว่าอยู่รอบแกน x ใช่ไหมครับ moment of inertia รอบแกน x แต่ถ้าเผื่อว่าเขายกย้ายตำแหน่งไปที่อื่นเนี่ยก็ยังให้คงนะครับคิดที่เรียบกับตำแหน่งรอบแกน x ที่เรารู้ค่าอยู่แล้วเนี่ยเลื่อนไปเป็นระยะเท่าไหร่ก็ให้เอานะครับจริงๆก็คือพื้นที่หรือว่ามวล นั่นแหละนะครับ dm เล็กจริงๆหรือว่ารวมกันก็เป็น m ใหญ่ซะนะครับคูณด้วยระยะที่เราเลื่อนไปยกกำลัง2นะครับตัวนี้คือตัวเดิมแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คือค่าตัวนี้นะครับดูซิว่าเข้าเลื่อนไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันครับตัวนี้เขาเลื่อนเป็นระยะh ส่วน2สมมติว่าผมมีการเลื่อนลงมาความหมายคือตรงนี้ผมวาดภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็คือเลื่อนเดิมเนี่ยสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเอาเป็นว่าเกินมาตรงนี้เป็น h ส่วน2แล้วกันตรงนี้ผมวาดไม่ค่อยเรียบร้อยจริงๆผมวาดผิดแล้วแหละนะครับต
รงนี้เลื่อนมาเนี่ยเขาควรจะต้องไปตั้งอยู่ลักษณะนี้อยู่บนแกน x เลยครับขยับขึ้นไปครึ่งหนึ่งเป็น h ส่วน2ไม่ใช่อยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็แค่เอาพื้นที่ทั้งหมดของเขาก็คือ hb ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยระยะที่เลื่อนทั้งหมดยกกำลัง2ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างไอ้ตัวนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเขาบอกว่าเรามีลักษณะเซี่ยวหนึ่งของรูปวงกลมครับ1ส่วน4เซี่ยวก็คือ1ส่วน4ครับของพื้นที่วงกลมทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าให้หาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของวัตถุรอบแกน x รอบแกนนี้สิ่งที่เรามองดูก็คือแตกเป็นเอลิเมนต์นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็จะอาจจะเอาผลครับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราทำมาก่อนอันนี้มาใช้อย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับจุดศูนย์กลางของมวลหรือว่าของพื้นที่เนี่ยก็คืออยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็ดิเมนชันของเขาเนี่ยของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงจุดนี้เนี่ยก็คือ b คูณ h นะครับเมื่อ b เนี่ยก็คือไปทางที่เดียวกับ x h ก็คือทิศทางเดียวกับแกน y ผลปรากฏว่า i x เนี่ยครับก็มีค่าเท่ากับ b ก็คือเอาตัวของเขาเป็นหลักก่อนครับก็คือความยาวนะครับที่ไปทางทิศเดียวกับด้าน x เห็นไหมครับแล้วก็ h เนี่ยก็คือที่ตั้งฉากกับแกน x เอาเขายกกำลัง3ซะแล้วก็หันทิ้งด้วย12ครับหรือว่า จากด้านบนเนี่ยครับผมแตกเป็นเอลิเมนต์เล็กๆหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียครับแล้วแต่เราจะวิ่งนะครับตัดเป็นเอลิเมนต์เล็กๆเนี่ยแนวนี้ก็ได้หรือว่าแนวตั้งก็ได้นะครับทำได้2แบบแต่อย่างตัวอย่างตัวนี้เนี่ยผมเอาเอลิเมนต์เล็กๆเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งฉากกับแกน x ซะขนานไปกับแกน y พื้นที่เล็กๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือกว้างคูณยาวก็คือ dx คูณด้วยความสูงครับความสูงก็คือค่า y เลยนะครับเพราะตรงนี้เริ่มต้นอยู่ที่จุด y เป็น0นี่คือ y เป็น0ใช่ไหมครับเราไล่ไปได้ตรงนี้ y เป็นเท่าไหร่เราก็จับตรงนั้นมาเลยก็จะกลายเป็นความสูงไปซะนี่คือความสูงเอากว้างคูณยาวไปครับทีนี้เจ้าเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อเรารู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราก็มองดูท่านนักศึกษามองดูปุ๊บโอเคนี่คือแกน x เขาบอกว่าหาโมเมนต์ออฟอินิเชียลของแกน x ผมบอกแล้วให้เอาค่านะครับความกว้างนะครับที่วิ่งไปตามแนวแกน x ถูกไหมครับก็คือ dx แล้วก็คูณด้วยด้านที่ตั้งฉากกับแกน x ยกกำลัง3ซะความยาวที่ตั้งฉากกับแกน x ก็คือ y เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมี dx คูณด้วย y ยกกำลัง3แล้วก็หารทิ้งด้วย12ถูกไหมครับนี่คือ dx คูณด้วย y ยกกำลัง3หารทิ้งด้วย12แต่นี่เป็นส่วนเล็กๆนะครับตัวนี้ dx dix รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะหา ix รวมเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทำการอินทิเกรตซะเราก็จะได้ ix ออกมาแล้วลองมาดูว่าตัวนี้ dx แต่ตัวนี้เป็นตัว y เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยน y เนี่ยให้อยู่ในรูปของ x ซะจะได้ทำการอินทิเกรตได้ x เนี่ยเราก็รู้แล้วลิมิตของเขาตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับจากรูปผมเริ่มจาก0ถูกไหมครับตำแหน่งที่0ไปที่ตำแหน่ง100มิลลิเมตรผมสามารถใส่ลิมิตตรงนี้ได้นักศึกษาทำเองได้นะครับไอความยากตอนแรกก็คือการตั้งสมการแต่ถ้าเราจับจุดได้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราไปดูนะครับผมตั้งสมการแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยยังไม่จบไม่สิ้นผมปรากฏว่าเดิมเนี่ยไอ้ตัว moment of inertia ตัวนี้เนี่ยคือจุดศูนย์กลางเขาอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะแต่ผมปรากฏมาดูตัวนี้ครับเขามีการเลื่อนออกไปทีนี้ถามว่าเราเลื่อนเป็นระยะเท่าไหร่นะครับตามแนวแกน x เนี่ยตัวนี้ y ตัวนี้0แน่นอนจุดศูนย์กลางมวลนะครับของสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นอยู่ที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับไม่ว่าทางด้าน x หรือว่าทางด้าน y ถ้าก็มีการกระจายของมวลเนี่ยโดยสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราเลื่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยเดิมจุดนี้เนี่ยเขาอยู่ที่จุดศูนย์นะแล้วเราผลักเขาขึ้นไปเป็นระยะ y ส่วน2เพราะฉะนั้นตามกฎก็คือจะต้องเอา
ไอ้เจ้ามวลเล็กๆเนี่ยนะครับหรือว่าพื้นที่เล็กๆ dA แล้วก็ต้องคูณด้วยระยะที่เราเคลื่อนหนีไปเนี่ยยกกำลังสองซะนี่ก็คือกฎของการเลื่อนแกนเพราะ dI ตัวนี้ไม่ได้จบลงแค่นี้เราจำเป็นที่จะต้องเอาไอ้ตัวการเลื่อนแกนเข้ามาใส่ด้วยนะครับนี่ก็คือ y ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองตามที่ผมเขียนส่วนไอ้ตัวเนี้ยนะครับนักศึกษารู้อยู่แล้วว่าก็คืออะไรครับ dA ถูกไหมครับ dx คูณด้วย y เหมือนเดิมเพราะหน้าที่ของนักศึกษาทำต่อก็จะกลายเป็น dx เนี่ยแทนที่จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับยกตัวนี้ลงมาแต่จำเป็นต้องบวกด้วยการเลื่อนแกนไปด้วยนะครับก็คือ dA คูณด้วยระยะที่เราเลื่อนนะครับยกกำลังสองซะ dx ทีนี้ผมกดนักศึกษาจะหา i รวมนักศึกษาอินทิเกรตได้แต่ก่อนอื่นก็คือเปลี่ยน y ให้อยู่ในรูปของ x ครับซึ่งสมการ y ที่อยู่ในรูปของ x เนี่ยในกรณีนี้เป็นเซี่ยวหนึ่งของวงกลมใช่ไหมครับจริงๆไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของวงกลมเขาให้สมการมาตัวทีครับเขาให้สมการมาละสมการเส้นนี้ก็คือ y กำลังสองเท่ากับ 400x เพราะฉะนั้นเปลี่ยน y ให้อยู่ในรูปของ x เนี่ย y ก็ต้องเท่ากับ square root 400นะครับ x นักศึกษาไปจัดการเมื่อกี้เนี่ย y เท่ากับ square root 400 x นักศึกษาสามารถอินทิเกรตเองได้ครับผมข้ามตรงจุดไปอยู่ที่หน้า3เนี่ยครับแทน y เท่ากับ400 xทั้งหมดยกกำลัง 1/2 ก็คือ square root นั่นแหละแล้วก็มายกกำลัง 3 อีกทีไม่น่าเกินความสามารถครับผมแน่ใจว่าผมสแกนหลุดไปหรือเปล่าขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้หลุดไปครับโอเคนักศึกษาลองไปทำต่อในเรื่องของการอินทิเกรตครับต่อไปก็คือถ้าจะเปรียบเทียบกับการอินทิเกรตหรือว่าการหาค่าโดยตรงๆนะครับอันนี้ผมบอกว่าให้หาค่าของโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะครับรอบแกน x นะผมมองดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือส่วนของเอลิเมนต์สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ที่จะตั้งฉากกับแกน x ผมสะบัดมาครับตั้งฉากกับแกน y ซะพื้นที่นะครับความกว้างก็คือ dy ระยะห่างจากช่องพื้นที่เล็กๆหรือมวลเล็กๆเนี่ยห่างจากแกน x ก็มีค่าเป็นระยะ y แน่นอนครับเราตั้งสมการ d อะไรนะครับ di กำหนดตัว x นิดหนึ่งครับจะได้ไม่สับสนว่าเรากำลังหา moment of inertia รอบแกน x ก็ต้องเป็น dm นะครับหรือว่า da เล็กๆตัวนี้คูณด้วยระยะห่างระหว่างเอลิเมนต์ของเขาเนี่ยไปถึงแกน x ก็ต้องเป็น y กำลังสองถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกครับคือ x รอบแกน x แต่ตรงนี้มาคิดแกน y dA เราก็รู้อยู่แล้วก็คือ dy คูณด้วยความกว้างครับทีนี้ระวังเรื่องความกว้างนิดหนึ่งเขาไปสิ้นสุดที่100มิลลิเมตรนะครับตรงนี้เป็น x ใดๆเพราะฉะนั้นเราเอาค่า100เนี่ยความกว้างก็คือแค่นี้ก็ต้องเอา100ลบด้วย x ครับนี่ก็เลยเป็นตัวนี้ออกมานักศึกษาจะหลงลืมตรงนี้เยอะแล้วก็ y กำลัง2นะครับแล้วก็ไปคูณด้วย100ลบ x แล้วก็คูณด้วย dy ทีนี้เราอินทิเกรตเทียบกับ dy นี่มี y อยู่แล้วตัว x นี่ก็ต้องเปลี่ยนครับให้อยู่ในรูปของ y ซะซึ่งจากสมการตรงนี้เรารู้ว่า x เท่ากับ y กำลัง2หารด้วย400ผมแทนตัวนี้เข้าไปอินทิเกรตมาตรงๆได้นะครับมาผลรวมโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x ในกรณีนี้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องสลับเปลี่ยนกันนะครับก็คือหาโดยตรงหรือไม่ก็หาโดยการใช้หลักของไอ้เจ้าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่า moment of inertia รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับเราก็อาจจะตั้งแกนแบบนี้แล้วก็ใช้หลักการเลื่อนแกน
บางครั้งตัวนี้ก็ง่ายกว่าไอ้ที่หาตรงๆนะครับหน้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดดูหรือบางครั้งก็อีกอันหนึ่งก็จะง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูนะครับว่าลองคำนวณดูคร่าวๆว่าอันไหนง่ายกว่ากันแต่ว่าทั้งสองวิธีก็ต้องถูกอยู่แล้วนะครับต่อไปเรามามองดู moment of inertia ของรอบแกน x นะครับสำหรับวัตถุรูปร่างวงกลมนะครับไม่ใช่ทรงกลมเหมือนดิสนี่แหละเรามีนะครับดิสรัศมี a ซะเขาให้หารอบแกน x เราแบ่งเอลิเมนต์ออกมาครับ dy แล้วก็ความกว้างนี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับ 2x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจับพื้นที่ก่อนนะครับ i dix เนี่ยก็คือ y กำลัง2 da นะครับเพราะว่ารอบแกน x ตัวนี้ก็ต้องเป็นค่า y ซะห่างจากเอลิเมนต์ห่างจากจุดแกน x เท่าไหร่ก็จะกลายเป็น y กำลัง2 dy คูณด้วย 2x dy 2x ก็คือ da ตามที่ผมเขียนตามนี้ทำการอินทิเกรตนะครับไม่มีการเลื่อนแกนเพราะว่าจุดศูนย์กลางเขาอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์อยู่เรียบร้อยจุดศูนย์กลางมวลนะครับของไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงจุดนี้ปักลงที่ที่จุดศูนย์กลางมวลพอดีทีนี้เราสังเกตดูไอ้เจ้าเรากำลังทำการอินทิเกรต dy เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า x เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัว y ซะสมการวงกลมก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2นะครับเนื่องจากรัศมีเป็น a แล้วก็จุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้น x เนี่ยผมจัดเทอมใหม่กลายเป็นตัวนี้ผมเอาเข้าไปแทน x ซะให้อยู่ในรูปของ yแล้วก็ทำการอินทิเกรตก็อย่างที่บอกนักศึกษาจะมีปัญหาเรื่องการอินทิเกรตผมยกตัวอย่างวิธีการช่วยในการอินทิเกรตนะครับถ้าเจอในรูปแบบนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ถ้าตัวนี้เป็น y ธรรมดาเราดิฟไส้ในตัวใหญ่เนี่ยถ้ามีก็คือได้ลบ 2y ใช่ไหมครับถ้าตัวนี้เป็น y ยกกำลัง1เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้ก็คือให้ u เท่ากับ a กำลัง2ลบ y กำลัง2ซะครับตามที่เราเรียนแมทมาแล้วแต่ในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของตรีโกณเข้ามาเกี่ยวข้องผมมองดูตรงจุดนี้หนีไม่พ้นจับซะไม่ให้ตัวนี้ก็คือในฟังก์ชันตรีโกณไม่ y ก็โคไซน์ไม่ sin ก็โคไซน์นะครับผมให้ y เท่ากับ a sin เซต้าเพราะฉะนั้นผมดิฟ dy ที่กับ d เซต้านะครับก็คือ a ข้างที่ดึงออกมาได้ a ดิฟ sin ได้โคไซน์นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วย d เซต้าแทนค่าเข้าไปนะครับ y กำลัง2ผมบอกแล้ว y เท่ากับ a sin เซต้าครับก็คือ a กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าไส้ในก็คือ a กำลัง2ลบ y กำลัง2แทน y กำลัง2เข้าไปซะก็เป็น a กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าทั้งหมดยกกำลัง 1/2 ส่วนไอ้ตัว dy เนี่ยแทนด้วย d อยู่ในรูปของเซต้านะครับคือตัวนี้นี่คือ dy แทนเข้าไปจัดเทอมใหม่นะครับ a กำลัง2ตัวนี้มี a กำลัง2หรือ a กำลัง1ใช่ไหมครับเพราะเขาอยู่ใน square root ก็กลายเป็น a กำลัง3เจอนี้เข้าไปเป็น a กำลัง4 sin กำลัง2คงไว้นะครับตัวนี้ข้างในเหลือ1ลบ sin กำลัง2เซต้ายกกำลัง1ส่วน2ตามนี้นะครับตัวนี้เหลือ cos เซต้า d เซต้าไอ้เจ้านี้ก็คือ cos กำลัง cos เฉยๆนะครับเพราะมี square root อยู่มาเจอ cos ตัวนี้กลายเป็น cos กำลัง2อันนี้ sin กำลัง2ตัวหน้าก็คือข้างที่ที่เราดึงออกมาต่อไปเทอมนี้จะอินทิเกรตยังไงเรามี sin cos ส่วนด้านนี้ผมบอกว่าให้ตัวนี้มี sin กับ cos ใช่ไหมครับคุณสมบัติตรีโกณที่จะมาใช้ก็คือ sin 2 theta เนี่ยนะครับคือ sin theta บวก theta ก็จะต้องมีท่าเท่ากับ2 sin theta cos theta ปรากฏตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมดึงเฉพาะไอ้เจ้า sin theta cos theta ก็คือค่านี้เราจะได้ยกกำลัง2ได้นะครับไอ้เจ้านี้ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นแหละในสุดก็กลายเป็นไอ้ตัวเจ้านี้ยกกำลัง2ซะแทนค่าเข้าไป
หลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จัดเทอมใหม่นะครับไอ้เจ้า4ก็ออกไปเพราะฉะนั้น4ก็จะตัดตรงนี้ตัวนี้จริงๆแล้ว a กำลัง4ส่วน2ข้างในเหลือไซน์กำลัง2คูณด้วย2ไซน์2เธตาทั้งหมดจะกำลัง2แล้วก็ดีเธตานะครับต่อไปก็คือเราทำการอินทิเกรตส่วนที่เหลือก็คือไซน์2เธตาทั้งหมดจะกำลัง2นักศึกษาจะอินทิเกรตยังไงเปลี่ยนไซน์กำลัง2เธตาให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณยกกำลัง1นะครับเราไม่สามารถอินทิเกรตตัวนี้มันดีเธตาตัวนี้เป็นฟังก์ชันยกกำลัง2เราไปสังเกตดูเอ๊ะตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับไซน์กำลัง2ก็น่าจะเป็นโคไซน์ใช่ไหมครับเพราะว่าโคไซน์เธตาบวกเธตาเท่ากับโคไซน์กำลัง2เธตาหรือว่าไซน์เธตายกกำลัง2เราสามารถจัดให้อยู่ในรูปไซน์ยกกำลัง2ได้นะครับนี่คือไซน์กำลัง2ไซน์กำลัง2โคไซน์2เธตาเท่ากับ1ลบ2ไซน์กำลัง2เธตาเพราะฉะนั้นดึงเฉพาะไซน์กำลัง2เธตาตัวนี้ออกมาอยู่ในรูปนี้เมื่อเขาเป็นไซน์2เธตาแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะเจ้านี้ก็คือถ้ายกกำลัง2เนี่ยตัวนี้เป็นเธตาตัวนี้โคไซน์เธตาจากกำลัง2ให้เหลือกำลัง1นะครับแต่มุมเพิ่มเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นอันนี้2เธตาแทนค่าเข้าไปซะเปรียบเทียบกันตัวนี้ก็ออกมาเป็น4เธตาซะตัวอื่นเหมือนเดิมอินทิเกรตได้ไงล่ะครับตอนนี้กระชากลงมาก็กลายเป็น1ลบโคไซน์4เธตาทั้งหมดส่วน2ดีเธตาครับกระจายไป1ส่วน2เกกะนะครับ2ไปอยู่กับคูณกับ2เป็น4ซะอินทิเกรตตัวแรกก็คืออินทิเกรต1คูณด้วยดีเธตาก็ได้เธตาออกมาอินทิเกรตโคไซน์4เธตาดีเธตาก็ได้ไซน์4เธตาแล้วก็หารทิ้งด้วย4นะครับเพราะว่าดิฟไซน์ในก็จะออกมาเป็น4 4ตัด4ก็จะกลับมาเป็นตัวเดิมตัวนี้ทีนี้คำถามต่อไปเราจะไปหาค่าตัวนี้ได้ยังไงครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ลิมิตแต่เราเปลี่ยนจากตัวแปร x กับ y มาเป็นเธตาเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่เราสมมตินะครับ y เท่ากับ a ไซน์เธตาค่าลิมิตของ a เนี่ยของ y เนี่ยครับมันเป็นวงกลมใช่ไหมครับลิมิตของ y ก็คือวิ่งจากลบ a ไปถึง a ก็คือรัศมีของเขาเราเอาตัวนี้มาใช้เพราะนั้นเรากระชาก y เท่ากับ a sin เธตาเนี่ยออกมาซะลิมิตบนก่อนเมื่อ y เป็น a ครับผลปรากฏว่า a ตัด a sin เธตาเป็น1เพราะเธตาเราก็คือ π/2 โอเคมั้ยครับอีกชุดหนึ่งลิมิต y เป็นลบ a เมื่อ y เท่ากับ a sin เธตานะครับแล้ว y เนี่ยลิมิตล่างเป็นลบ a ในสุดสายก็เป็นไซน์เธตาเป็นลบ1ก็ได้เธตาเป็นลบ π/2 เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากลิมิตลบ a นะครับไปถึง a ของไอ้เจ้า d เธตาเนี่ยเรารู้ทันทีนะครับจากการใช้คุณสมบัติตัวนี้ที่เราสมมุติไว้ตัวนี้ก็เป็นลบ π/2 แล้วก็ให้ไปถึง π/2 ถูกมั้ยครับในที่สุดนะครับนี่คือที่ผมเขียนไปเปลี่ยนจากลิมิตลบ a นะครับก็จะกลายเป็นถ้าเป็นของเทอมเธราก็เป็นลบ π/2 ส่วนของ a ก็จะกลายเป็น π/2 ในสุดก็แทนค่าลิมิตเข้าไปในตรงนี้นักศึกษาทำเองได้ครับตอบออกมาเป็น ix เนี่ยนะครับของไอ้เจ้าแผ่นดิสก์จุดเหมือนที่จุดกลางก็กลายเป็น a กำลัง 4π/4ก็คือแผ่นดิสรอบอะไรครับรอบแกน x นะครับคือรอบแกน x ตรงจุดนี้ต่างจากอันแรกเดี๋ยวนักศึกษาจะงงครับนี่จะเป็นรูปที่ตัวนี้วงแหวนหมุนรอบจุดศูนย์กลางที่จุดศูนย์ศูนย์ของตัวเองนะครับที่ได้ค่า moment of inertia เป็น mr กับทั้งที่เป็น1ส่วน2 mr กำลัง2รูปนี้นี่คือแผ่นดิสใช่ไหมครับแต่เขาหมุนรอบจุดตรงนี้
แล้วก็ moment of inertia เป็น1ส่วน2 mr กำลัง2แต่ตัวนี้กลายเป็นแผ่นดิสก์ที่หมุนรอบแกน x นะหมุนแบบนี้นะครับต่างกันได้ค่าออกมาเป็น a กำลัง4พายส่วน4 a ก็คือรัศมีของเจ้าแผ่นดิสก์ต่อไปผมบอกว่าเป็นถ้าใช้เรื่องของ center of mass เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็สวยเหมือนกันให้นักศึกษาคิดหลายๆทางนะครับไม่ใช่แค่จบว่าหาคำตอบได้แล้วไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เนี่ยก็คือทักษะของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นเพราะใครยิ่งพยายามโยงความเข้าใจหลายๆอย่างนะครับใช้วิธีนี้ก็ต้องได้คำตอบเท่ากับใช้วิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ฝึกนะครับทักษะออกมาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นดิสแล้วก็หา moment of inertia รอบแกน x ซะเราตั้งลักษณะรูปแบบนี้ซึ่ง center of mass เนี่ยของเขาก็อยู่ตรงกลางอยู่เรียบร้อยแล้วกับบนกับล่างเนี่ยเท่ากันให้ความก้างตัวนี้เป็น dx moment of inertia ix ของเราเนี่ยไอตัวเล็กๆกับก็คือตัวนี้นี่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่า moment of inertia dx ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับค่าความกว้างที่ขนานกับแกนของการหมุนยกกำลังหนึ่งซึ่งก็คือ dx แล้วก็ไปเจอกับความยาวที่ตั้งฉากกับแกนของการหมุนซึ่งก็คือในแนวแกน y เมื่อด้านบนคือ y ด้านล่างคือ y กับตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดก็คือน่าจะเป็นy 2y กำลัง3นะครับเพราะมี2เท่าความยาวด้านเนี้ย 2y ผมเขียนตกไปนะครับ 2y กำลัง3แล้วก็จะหาค่าอินทิเกรตนักศึกษาก็คือแทน y นะครับเพราะเรากำลังอินทิเกรตเทียบกับ x x ก็คืออินทิเกรตจากลบ -a ไปถึง a ต้องเปลี่ยนค่า y ให้อยู่ในรูปของ x ซะซึ่งเราก็มีสมการวงกลมอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2นี่คือสมการวงกลมแล้วก็เปลี่ยนค่า y ให้อยู่ในรูปของ x ซะเหมือนที่เราทำข้างต้นนะครับนี่คือในกรณีใช้เรื่องของ center of mass ส่วนด้านบนนี้เป็นการหาคำนวณหาตรงๆทีนี้นั่นก็คือตัวอย่างที่คร่าวๆนะครับในส่วนนี้ก็คือ introduction ของ moment of inertia นะครับผมยังไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรมากมายนี้เราผมไปรวบรวมมานักศึกษาหลายคนก็เห็นนะครับว่าเขามีข้อสรุปมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเอาพวกนี้ไปใช้งาน moment of inertia สำหรับ mass นะครับตรงนี้ผมบอกแล้วเป็นวงแหวนเราทำมาก็คือ mr กำลัง2เอาโทษทีครับอันนี้เป็นมวลเล็กๆ point mass นะครับตัวเดียวถ้าเป็นกรณีของแท่งนะครับแท่งความยาวเป็น L เนี่ยถ้ามีจุดหมุนรอบแกนกลางของตัวเองเนี่ยนะครับก็จะมีค่า moment of inertia ก็จะมีค่าเท่ากับมวลของเขาทั้งแท่งเลยคูณด้วยความยาวของแท่งตัวเนี้ยก็คือ L ยกกำลัง2แล้วก็หารทิ้งด้วย12ซะแล้วอีกอันนึงเนี่ยบางครั้งเราก็ไปเจอก็คือหมุนรอบปลายของตัวเขาเองเนี่ยมีค่าเท่ากับ ml กำลัง2ส่วน3ตรงนี้ผมบอกว่าถ้าผมเปรียบเทียบกับตัวนี้เหมือนเลื่อนนะครับเป็นในแนวแกนขนานก็คือผมเลื่อนตัวนี้ออกไปเป็นระยะ l ส่วน2ใช่ไหมครับปลายเขาจะได้มาอยู่ที่ตรงแกนของการหมุนซะผมก็เอาไอ้ตัว i นะครับของเซนเตอร์ซึ่งไม่มีการเลื่อนเลยตรงศูนย์กลางแล้วเราเลื่อนเป็นระยะไปเท่าไหร่ครับ l ส่วน2ใช่ไหมครับเราก็ต้องยกกำลัง2แล้วก็คูณด้วยมวลของเขาจับ2เทอมมาเนี่ยในสุดก็เป็นรวมกันก็เป็น ml กำลัง2ส่วน3ก็คือเท่ากับค่านี้ใช้กฎของขนานของ moment of inertia นะครับส่วนตัวนี้วงแหวนแสดงตัวอย่างไปแล้วตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับ
ไอแผ่นดิสก์ครับแสดงตัวอย่างไปแล้วก็คือ mr กำลังสองส่วนสองส่วน ix กับ iy อันนี้รอบแกน z นะครับทดทีแกน z ที่ตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางถ้ารอบแกน x แกน y เนี่ยก็คือเราก็ทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับ mr กำลังสองส่วนสี่จะอยู่ที่นักศึกษารีเพลย์กลับมาได้เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้ทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มันไม่ใช่ MR กำลังสองส่วนสี่ IX เนี่ยพื้นที่ของเขาคือเท่าไหร่นะครับแผ่นดิสก็คือ pi a กำลังสองตัวนี้ก็เหมือนมวลนะครับถ้าเราใส่ rho เข้าไปเนี่ยนี่คือพื้นที่ในที่สุดก็จะกลายเป็นเหมือนกับ m แล้วก็เหลืออะไรครับ a กำลังสองส่วนสี่ใช่หรือไม่ใช่ a ก็คือรัศมีนะครับของไอเจ้าแผ่นดิสอันเดียวกันครับนะครับ m r กำลังสองส่วนสี่เมื่อไอเจ้าแผ่นดิสรัศมี a รัศมี r ตัวนี้ส่วนทรงกระบอกก็เป็น m r กำลังสองปลายเปิดนะครับทรงกระบอกตันก็กลายเป็น MR กำลังสองส่วนสองนะครับเผื่อจะมาใช้ในภายหลังสรุปโมเมนต์อินเนอร์จีนะครับก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ถ้ารอบแกน x ผมก็บอกแล้วว่าให้เอาระยะนะครับที่ขนานไปตามแกน x เนี่ยก็คือ b แล้วก็คูณด้วยไอ้เจ้าส่วนอีกด้านที่ตั้งฉากเนี่ยยกกำลัง3หารทิ้งด้วย12เพราะฉะนั้น IY ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นโมเมนต์อัมเชียร์ลบแกน Y ก็ต้องเอาด้านตรงนี้ใช่ไหมครับที่ขนานแกน Y ก็เป็น H แล้วก็คูณด้วยด้านครับที่ตรงค่าตั้งฉากกับแกน Y B กำลัง3หารทิ้งด้วย12เส้นผ่านวงกลมทำเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์จีลบแกน X สำหรับวัตถุรูปร่างผสมนะครับตรงจุดนี้ถ้าพูดเร็วๆไปเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องของ YouTube ที่ผมอัดนะครับ Cap Studio หน้าจอคอมพิวเตอร์ถ้าเกิน2กิกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมเกิดปัญหาตรงนี้ปลายนะครับรูโหว่เป็นวงกลมนะครับมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถแยกออกมาเป็น2ชิ้นให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็มซะแล้วก็ลบทิ้งด้วยไอ้เจ้ารูโหว่ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนั่นคือหลักการเพราะใน X รวมก็คือของเฉพาะของตัวนี้เนี่ยนะครับเราต้องมาดูว่าแกนรอบแกน x นะครับนี่ผมเขียน ix นี่คือรอบแกนนี้มีการยกระดับขึ้นไป75มิลลิเมตรก็ต้องบวก a คูณด้วยระยะที่ยกขึ้นครับระยะที่ยกขึ้นก็คือ75มิลลิเมตรส่วน a พื้นที่อันนี้ของวงกลมทันทีครับระยะที่ยกนะครับแล้วก็บวกด้วย ix ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ธรรมดารอบแกน x เมื่อจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์แทนค่าเข้าไปส่วนของวงกลมก็เหมือนกันนะครับตัวของเขาก็คือ pi a กำลัง4ส่วน4ถ้าตัวเขาอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับบนแกน x แต่เขาเลื่อนยกขึ้นไปเป็นระยะเท่าไหร่นะครับดูจากรูปก็คือเลื่อนไปเป็นระยะ75มิลลิเมตรนะครับผมก็เลยคูณด้วย75มิลลิเมตรคูณด้วยพื้นที่ของเขาก็คือ pi a กำลัง2ได้ค่าเท่านี้ออกมาทีนี้ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ อันนี้เหมือนเดิมนะครับตามแนวแกน x ใช่ไหมครับผมก็บอกว่าต้องคูณด้วยระยะ100นะครับนี่คือ100แล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้องยกกำลัง3ซะอันนี้ก็คือ150นะครับ150ยกกำลัง3ชัดเจนเลยแล้วก็บวกด้วยระยะที่เรายกขึ้นไปคูณด้วยพื้นที่ของเขาพื้นที่ก็พื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวก็คือ100คูณด้วย150ระยะยกขึ้นไปเนี่ยจุดศูนย์กลางเขาวิ่งหนีออกจากแกน x ไปเป็นระยะ75ก็คือ75ยกกำลัง2รวมกันออกมาก็จะได้ค่าของ ix รวมนะครับก็คือเอาของสี่เหลี่ยมทึบแล้วก็ลบด้วยของวงกลมตรงนี้นักศึกษาน่าจะมองเห็นภาพชัดเจนแล้วแหละต่อไปก็คือสุดท้ายนะครับรอบแกน y สำหรับวัตถุดังรูปด้านล่างผมจะชี้ให้เห็นเร็วๆนะครับก็คือส่วนด้านนี้เนี่ยประกอบด้วย
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ3ชิ้น A ให้มองดูแบบนี้แล้วก็4ตามจุดนี้นะครับนักศึกษาลองไปดูตรงนะครับเขาบอกว่ารอบแกน x แล้วก็รอบแกน y ด้วยทีนี้ผมทำรอบแกน x เข้ามากับ ixa ก็ต้องเท่ากับ ix4 นะครับเพราะเขาอยู่นี่คือ4กับ a เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งคล้ายๆกันนะครับก็คือรอบทั้งรอบแกน x แกน y เนี่ยเขาอยู่ในลักษณะของสมมาตรรอบแกน x รอบแกน y ส่วน b ก็อยู่นิ่งตรงกลางเลยนะครับหาง่ายเพราะฉะนั้น IXB เนี่ยครับง่ายครับถ้ามองดูคร่าวๆเนี่ย IXB ครับนี่คือรูป B ใช่ไหมครับ IX ก็คือผมบอกว่าไม่ให้สับสนก็คือรอบแกน X นะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือเอาความยาวที่ขนานไปกับแกน X ก็คือ600ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยระยะที่ตั้งฉากกับแกน X ยกกำลัง3ซะตัวของเขาเนี่ยกว้าง100ก็ยกกำลัง3หารทีมด้วย12นี่คือ IXB ครับส่วน IXA เนี่ยก็คือต้องเป็น IX แล้วก็บวกพื้นที่คูณด้วยระยะเคลื่อนนักศึกษาไปดูแล้วกันว่าจุดศูนย์กลางของเขาเคลื่อนหนีออกจากแกน X เนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่แล้วก็เอายกกำลัง2รวมกันครับนี่คือคร่าวๆของในเรื่องของ Introduction of Moment of Inertia นะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะดึงในส่วนที่ที่แสดงการคำนวณแล้วก็นิยามไม่ต้องเอามากมายครับนิยามในแสดงความเข้าใจนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับคอยติดตามกันต่อไปครับ